แต่เปิดประสาทการรับรู้ที่เหลือจดจ่อกับสิ่งรอบตัวขณะยืนนิ่ง2ชั่วโมงบนสกายวอล์กอีกครั้งที่จุมพลอภิสุขศิลปินยุคบุกเบิกวงการศิลปะแสดงสดของเมืองไทยแสดงเดี่ยวชุดยืนเพื่อสัมผัสการโต้ตอบของผู้คนในสถานที่แตกต่างผลงานเอกนี้ลองมาแล้วหลายประเทศเช่นตลาดสดในฟิลิปปินส์ที่คนเมินเฉยเพราะเร่งจับจ่ายริมหน้าผาที่เกาหลีถึงกับมีคนเช็ดเหงื่อให้ทั้งยังพบความเกรงใจของชาวญี่ปุ่นบอกได้ถึงวัฒนธรรมต่างถิ่นหนึ่งในการแสดงสดที่มีให้ชมตลอดช่วงนิทรรศการติดตั้งวางฉับพลันซึ่งหากก้าวเข้าห้องยังได้เห็นวัตถุประกอบการแสดงที่คัดเลือกชิ้นสำคัญช่วง30ปีในวงการที่ศิลปินรุ่นใหญ่ย้ำว่าการเลือกใช้ต้องมีความหมายเสมออันดับแรกก็คือว่าเราเลือกวัตถุนั้นเพราะอะไรทำไมเราถึงชอบมันมันมีความหมายอะไรกับเราอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องตอบให้ได้และเมื่อมันเราตอบมันได้แล้วเราถึงจะสามารถนำออกไปแสดงให้คนอื่นดูได้นะฮะเพราะฉะนั้นการเลือกอ็อบเจกต์การเลือกวัสดุต่างๆที่จะเอามาใช้เนี่ยมันในแง่ของส่วนตัวที่เป็นศิลปินก็คือเรามีความสัมพันธ์กับมันอย่างไรและเราจะสื่อสารในความสัมพันธ์นั้นออกไปให้กับผู้อื่นยังไงเรียกว่าเป็นคนที่ทำงานทางสายงานศิลปะแสดงสดมายาวนานต่อเนื่องไม่ได้หยุดศิลปะในลักษณะที่คนทั่วไปอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจดังนั้นที่จริงแล้วมันน่าจะดูง่ายนะคะเพราะว่าแสดงโดยใช้ตัวเองโดยร่างกายตัวเองเนี่ยเป็นสื่อแล้วก็ใช้วัสดุใช้อะไรน้อยมากแต่ว่าคนอาจจะยังไม่ค่อยชินว่าเอ๊ะต้องดูแล้วรู้เรื่องเราอาจจะชินกับการดูศิลปะในลักษณะแบบพวกภาพเขียนหรือเป็นงานที่เป็นวัตถุมากกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณจุมพลเองเนี่ยยืนหยัดในลักษณะของงานศิลปะที่เป็นอะไรที่มันเป็นพื้นฐานธรรมชาติอะค่ะในยุค60ที่มีกระแสศิลปินต่อต้านศิลปะเชิงพาณิชย์อาจารย์จุมพลอภิสุขคือหนึ่งในนั้นที่เปลี่ยนจากการทำงานบนผืนผ้าใบซึ่งเคยขายไปเพียง2ชิ้นในชีวิตมาทำศิลปะแสดงสดที่ไม่ต้องพึ่งวัสดุมากมายแต่ใช้ตัวเองสื่อสารจากความท้าทายในวัย30ต้นๆอาจารย์จุมพลเป็นศิลปินแสดงสดชาวไทยไม่กี่คนที่ระดับโลกยอมรับเชิญไปเปิดแสดงและเป็นวิทยากรทำงานต่อเนื่องจนวันนี้ในวัย67ปีความสำเร็จใช่เพียงชื่อเสียงหากเป็นการวางรากฐานศิลปะแสดงสดในไทยด้วยการก่อตั้งศูนย์ศิลปะบ้านตึกจังหวัดนนทบุรีชุมชนศิลปะแรกที่เปิดพื้นที่ให้ศิลปะแขนงนี้และก่อตั้งเทศกาลศิลปะแสดงสดนานาชาติเอเชียโทเปียที่มีผู้สนใจมากขึ้นทุกปีช่วงแรกๆที่ของพี่จุ๋มทำเนี่ยมักจะหยิบอะไรที่มันเป็นกลางๆที่มันจะมองได้หมดทุกอย่างอย่างเช่นเรื่องเกลือเกลือเนี่ยถ้าไปทำที่อื่นคนที่อื่นๆก็ไม่ได้มองเหมือนอย่างที่บ้านเรามองดังนั้นการตีความในการดูงานแต่ละครั้งแต่ละที่ก็ต่างกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นความท้าทายของศิลปินกับพื้นที่เหมือนกันเราไม่ได้ทำงานศิลปะเพื่อที่จะให้คนมาชื่นชมกับสิ่งที่เราทำแต่ในอีกทางด้านนึงเรากำลังทำงานศิลปะเพื่อจะค้นหาว่าเรามีความสัมพันธ์กับศิลปะยังไงศิลปะมาอยู่ในชีวิตเรายังไงศิลปะมาอยู่ในวัฒนธรรมเราจริงหรือไม่หรือมันเป็นแค่สินค้าที่วางอยู่ในตลาดการมองศิลปะมันมีหลายแง่หลายมุมใช่ไหมเราจะหยุดอยู่แค่ไหนก็ได้หรือเราไม่ยอมหยุดก็ได้ผมว่าผมเป็นคนประเภทที่ไม่ยอมหยุดมากไม่บ่อยที่ศิลปิน Performance Arts จะจัดนิทรรศการเพราะมักเป็นการแสดงที่จบลงเป็นครั้งๆหากในงานนี้มีวัสดุที่ยังทำหน้าที่ต่อเพราะตั้งใจเล่นกับเวลาอย่างการแสดงเดี่ยวชุดใหม่แก้วน้ำกับตะปูที่ศิลปินหย่อนตะปูลงน้ำมาแล้วนับ10วันแต่สีส้มของสนิมยังคงทำปฏิกิริยาจนได้น้ำสีอ่อนเข้มต่างกันไปศิลปินรุ่นใหญ่ตั้งใจทิ้งไว้จนจบงานนิทรรศการติดตั้งวางฉับพลัน30ปีศิลปะแสดงสดจุมพลอภิสุขจัดแสดงที่ชั้น4หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครถึงวันที่19กรกฎาคมนี้งานที่ออกมาเป็นตะปูกับน้ำเนี่ยศิลปินอาจารย์จุมพลก็กำลังคิดวิธีเก็บอยู่